นายนภัสเล่าสิ่งที่แม่สอนตั้งแต่เล็กจนโตมีเพียงแค่แม่ที่คอยดูแลและเอาใจใส่สำหรับนายนภัสเสียงสมบูรณ์และคุณแม่นั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือแม่หมูพิมพกาที่เป็นทั้งนักสแสดงและนางแบบผ่านเวทีและการทำงานมาแล้วมากมายก่อนหน้านี้ใครจะคิดว่านายก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเพราะเจ้าตัวยืนยันตั้งแต่น้อยว่าจะไม่เข้าแต่สุดท้ายการเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงนั้นกลับสร้างชื่อเสียงโด่งดังและที่สำคัญเลยค่าตัวก็ไม่ใช่ใน้อย ปัจจุบันนายทำงานทุกอย่างเพื่อให้แม่ได้อยู่สุขสบายไปไหนมาไหนก็มีแม่คอยไปด้วยตลอดเรียกได้ว่ามีชีวิตมีแต่แม่แต่อย่างไรก็สมบูรณ์มากไม่ได้รู้สึกว่าขาดอะไรไปเลยซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าชีวิตของนายการวางตัวและนิสัยส่วนตัวเป็นที่ชื่นชมของผู้คนมากมายเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ในรายการว่าแม่เลี้ยงมาด้วยสินห้าเพราะคุณแม่จะบอกให้ท่องและจำสินห้าเอาไว้ซึ่งมันจะเหมือนแผนที่ใช้ในชีวิตสินห้าและกฎไตร,รักสามข้อนี้ถ้าใครทำได้ชีวิตจะมีความสุขขึ้นมาก เอาเป็นว่าเราไปตามฟังสัมภาษณ์ในอดิตของนายที่เคยพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้กันไว้ดีกว่าแม่สวยว่าที่ลูกสะพ้ายแหละตอนยังน้อยสายเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแม่ลูกน่ารัก